นับ2,601ขอบคุณสุดเลยนะจ๊ะ2,601ขอให้มีอย่างดีด้วยนะจ๊ะสาธุนะครับเพราะว่าท่านได้มาแล้วครับผมอยากจะไหว้ครูบาอาจารย์ขอเฝ้าองค์พระธรรมกายนะครับผมมาครูบาอาจารย์เพราะใกล้เวลาครอบครัวเอาได้ครับไม่ใช่ตรงช่องกลางก็ได้ได้ครับได้ครับใครจะอยู่ร่วมแต่อันนี้อยู่ร่วมไหมครับอยู่ร่วมประกอบหาที่นั่งเรียกด้านนี้นั่งได้ครับท่านเรียกครับลงมาด้านนี้ช่วงนี้นะครับทุกท่านนะครับเตรียมได้แล้วนะจ๊ะเตรียมได้แล้วกลับเครื่องสักการะนมัสการรอยพระพุทธบาทนะครับพวงมาลัยธูปเทียนหรือจะเป็นดอกบัวนะครับนางฟ้าจ๋าได้เลยจ้ะนางฟ้าก็ดีเนาะอาสาธุอีกเวลาประมาณให้เราได้เลือกเขียนกันนะคะสำหรับผ้าแดงผืนเล็กที่เห็นห้อยๆอยู่มันเป็นตุงผ้าป่านะคะตุงเงินตุงทองใส่มากใส่น้อยขึ้นอยู่กับท่านนะคะเราจะไปสร้างกุฏิให้พระสงฆ์อยู่นะคะจะเป็นช่องให้หยอดนะคะหยอดปัจจัยนะคะลงไปได้เลยนะคะผู้ชมครับนี่ครับเมื่อกี้พาผู้ชมดูจากผ้าแดงมานะครับที่จะเป็นเผาอีกลูกหนึ่งนะฮะที่หลายคนหลายท่านที่เคยออกไปบอกว่าจะเป็นเมืองลับแลนะมีบ้านมีหม้อมีหายต่างๆนะผู้ชมเมื่อกี้ไปผมเคยไปพิสูจน์มาแล้วนะครับผู้ชมครับว่าเจออะไรใช่ไหมฮะเจอมูลสัตว์กองใหญ่ๆแล้วก็เท้าใหญ่แล้วก็เท้าสัตว์ที่คล้ายแมวเนี่ยเท้ากับปั้นเนี่ยอยู่นะฮะยังมีร่องรอยให้อยู่นะครับเขายังอยู่ข้างนอกอยู่นะตำนานของพระแดงที่กั้นไว้ก็คือเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ข้างนอกไม่ให้ท่านหลงป่าออกไปข้างนอกนะสุดเขตตรงนี้แล้วก็เป็นดินแดนอันตรายนะครับจะเป็นหน้าผาและมือชมในมอญที่ไปนะจะเป็นเขารูปหนึ่งและเป็นหน้าผาที่ต้องเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมไปมันเป็นป่ารกเลยนะไปก็ค่อนข้างจะลำบากมากก็ถึงการพระแดงไว้อันตรายแต่มีบางคนเมื่อหลายปีก่อนนะครับหลุดออกไปนะครับก็คือเข้ากั้นแล้วยังดื้อรั้นออกไปเนี่ยมีอันตรายนะครับท่านผู้ชมมีอันตรายแล้วเกิดพิษภัยเกิดภัยธรรมชาติภัยกับตัวเขาเองไม่รู้เรื่องราวจะเกิดขึ้นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันได้ครับไปเขียนที่ผ้าแดงผืนใหญ่ของเราได้เลยนะคะ5432พี่ท่านผู้ชมครับนี่คือเนี่ยผู้พิชิตภูเก็ตผ้าแดงนักบุญเนี่ยคือภูเก็ตผ้าแดงที่ขึงผ้าแดงไว้เมื่อสมัยท่านพ่ออยู่นะครับพระครูธรรมสรคนเข้ามาไปป่าขึงผ้าแดงไว้เมื่อหลายปีก่อนมากเลยนะครับบนเขาชิโกเดียผมพาผู้ชมมาตั้งแต่แรกเลยตั้งทำทางขึ้นมานะครับแล้วก็ฟังบรรยายต่างๆมาถึงจุดสุดเขตนี่นะครับ
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละที่ผมพาท่านผู้ชมมาดูเนี่ยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผู้ชมต้องพิจารณาเองนะครับ1ค่ำเดือน3นะครับจะทําพิธีเปิดทุกปีไปนะครับไม่มีการว่าปิดป่าเหมือนคนบอกว่าจะปิดป่าซ่อมทางทําไมจะปิดทําไมล่ะครับเขาไม่ปิดหรอกครับนะทางคณะกรรมการบอกไม่มีการปิดเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชื่อหน้าชื่อตาของจันทบุรีนะครับนี่ครับสุดเขตละกั้นไปถ้าผู้ชมอยากรู้ไหมว่าข้างนอกมีอะไรที่เขียนเสร็จแล้วก็เดินมาแลกเหรียญเปลี่ยนสตางค์ข้างนอกมีอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ฟุตดูหลังจากงานที่นี่แล้วนะครับผมไปถ่ายมาแล้วนะครับหลังนี่ไปว่ามีอะไรนะครับท่านผู้ชมมาทางนี้ถ่ายสำหรับใครนะคะที่เขียนเสร็จแล้วเราก็เดินลงบันไดด้านล่างนะคะให้ไปเบิกบุญกับพระอรหันต์8ทิศด้านล่างก่อนนะคะที่จะเป็นศาลาไม้นะคะเมื่อเราเบิกบุญเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาโยนบาตรเสี่ยงทายนะคะเป็นบาตรเงินบาตรทองนั่นเองนะคะเวทออด
ี่ยเบสหลักห้านี่ไงเบสอะไรเบสหลักห้าเบสหลักห้าเบสตัวยำเบสตัวยำเตะโกโซเจ็ดเอกเพื่อนละห้าเดียวถ่ายให้ดูดิเฮ้ยนักถ่ายรูปทั้งหลายถ่ายรูปให้ดูด้วยอะไรถ่ายรูปถ่ายรูปเลือดหลังพี่ไม่อยากดูพี่เกียรติลงแล้วใครอยากดูพี่ไม่อยากดูงงเลยคุณหนาวเลยพี่ไม่อยากดูเลยวะพ่อไม่อยากรู้พี่เขาเขียนว่าไม่อยากรู้ได้บอกพี่เขียนว่าไงหนึ่งค่ะคุณเขียนเอาไปคืนหน่อยยังพี่น้ำพี่ตาหนูยืมจากพี่ขนาดไหนยืมของว่ายืมใครยืมจากพี่คนที่เป็นน้องไฟยืมยังไงยืมถ่ายรูปด้วยนะอันนู้นดีกว่านะคะคนละหนึ่งหน้านะคะทำบุญละแต่กระชากอันพวกนี้ตู้นะคะไปเขียนที่ใดได้เงียบไปหมดเลยมีที่ข้างล่างเป็นแบบนี้นะคะคุณหวังสิ่งใดคุณปรารถนาสิ่งใดมานะคะก็ให้เขาไปเขียนด้านในตอนนี้เขากำลังถ่ายกล้องอยู่นะเดี๋ยววันเลยนะนี่เป็นพระครับที่จะชวนนะให้เราศรัทธานะที่มาแก้บนหรืออะไรแล้วแต่จะนำถือขึ้นมาไว้บนเขานำบูชาเสริมดวงก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมนะจะเยอะมากมายเยอะนี่ก็ยังมีนะมีบนยอดเขานะครับเหลืออีกสักพักใหญ่นะจะถึงผ้าแดงแล้วนะครับท่านผู้ชมเลยอย่าลืมทำสีได้ไหมไม่ขอกำลังทำข่าวข่าวใช่ไหมคนเล่นรู้อยู่ต้องไหมต้องไหมนี่ถือก่อนถ่ายเป็นคู่เป็นคู่แล้วก็ถ่ายลงกันอยู่นี่ใครถ่ายให้เราแต่เรากล้องยิงเขาได้รู้มาด้วยกันนี่อะไรนี่นะเขาถ่ายก่อนโอเค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 โอเมาเพื่ออยากทำบุญแล้วมาด้วยแต่ก็อยากทำบุญแล้วนั้นหลับไปเลยไม่ได้มาเพราะมีทุกข์ไม่มาเพราะมีกิเลสในใจตรงนี้ไปต่อไปต่อไปไม่ใช่ถอยหลังถอยไปนู่นเดี๋ยวตกขอโทษครับขอลูกคุมไว้กันนะครับนี่ก็คือนี้เนาะขออะไรรูปก็ได้พร้อมครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเก็บน้ำให้ก่อนขอบคุณละครับที่อยู่จะเป็นพรมเลยนะฮะจะมีหญ้าเขียวๆอย่างที่เคยเห็นนะเขียวๆเนี่ยจะเป็นพรมเลยขึ้นมานั่งเล่นประจำสมัยท่านเด็กๆนะครับแต่ตอนนี้ก็คื
ภายในสองหนึ่งปีเนี่ยจัดงาน2เดือนเนี่ยประชาชนก็จะขึ้นมาจุดชมวิวตรงนี้ครับธิดาพรหมบัญชานะฮะเขาเรียกกันตรงนี้นะครับแล้วก็เลยเป็นสภาพอย่างนี้นะครับเรียกว่าจุดชมวิวอีกที่นึงนะผู้ชมนะ